ครับสวัสดีครับแฟน FC แฟนหมอลองหมอลำกับผมนายฉลาดส่งเสริมหรือปอฉลาดหน่อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2548หลังจากได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติมานี่ก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับคือความตั้งใจนี่เมื่อได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนี่มีความภูมิใจที่สุดในชีวิตนะครับชีวิตได้กับปทดังกับปทได้ศิลปินแห่งชาติเพราะว่าการเป็นศิลปินแห่งชาตินี่มันเป็นเกี่ยวกับเป็นวงเป็นเกี่ยวกับเชิดชูวงตระกูลและก็สิได้ทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อชาวอีสานในด้านศิลปะหมอลองหมอลำเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าแต่งานหลวงงานลาดงานต่างๆที่เกี่ยวกับเป็นงานสังคมที่สมกับได้เป็นศิลปินแห่งชาติมากเพื่อคนอีสานเพื่อลูกหลานอยากถ่ายทอดสืบทอดศิลปะแขนงนี้ให้ลูกให้หลานได้สืบทอดต่อไปนะครับความภูมิใจในของกับผมนี่ในสุดๆในชีวิตที่ใฝ่ฝันอยากได้เป็นศิลปินแห่งชาติมากที่สุดนะครับเพราะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับวงตระกูลของกับผมนะครับแล้วก็เป็นศักดิ์เป็นสีแก่คนจังหวัดอุบลเป็นศักดิ์เป็นสีแก่คนภาคอีสานฉะนั้นในการที่เป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้มีความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตและก็สิทำงานสังคมต่อไปให้จนชีวิตเสียหายใหม่สมกับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับหน้าที่ที่ต้องทำหลังจากตำแหน่งนี้คือ1ถ่ายทอดเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านนี่ให้แก่ลูกแก่หลานอยากสิเชิญชวนลูกหลานผู้ที่เสียงดีนะครับอยากให้มาฝึกมาลองหมอลำนี่ก่อนลำให้ลำให้ฟรีหมดโดยบ่คิดค่าราคายังคิดว่าอยากให้หมอลำเฮานี่ให้มันยังอยู่ครูบ้านครูเมืองครูคนอีสานต่อไปเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับต้องการอยากเฮียนก็มาเฮียนนะครับขอล่ำบ่งึดบ่อยากเอาให้เฮียนให้ฟรีพร้อมขอให้ตะลูกตะหลานสืบทอดแทนผู้พ่อเป็นแม่นะครับพ่อผู้แม่คู่นะครับครับพวกอยากให้ลูกให้หลานนี่ล่ะบ้านเฮาคนอีสานเฮานี่ได้เฮียนได้สืบทอดให้ได้เผยแพร่หมอล่ำพื้นบ้านเฮาให้นานที่สุดจนกว่าสิฮะชีวิตเสียหาใหม่นะครับมีฉะนั้นจังว่าเฮ็ดจังไดจังสิมาน้องเกิดน้องหาดน้องอาดอยู่เป็นศิลปินแห่งชาติงานหลวงก็บ่ให้ขาดงานลาดก็บ่ให้เสียตราบใดที่มีหนังสือมาจากบ่ว่าจากกระทรวงบ่ว่ามาจากกรมส่งเสริมนะครับก็ทั้งกับกรมส่งเสริมก็การสนับสนุนให้สมาคมต่างๆทั่วภาคอีสานนี่ให้ไปสืบทอดท้ายทอดเดี๋ยวนี้ก็สิได้ดำเนินการอีกมีโครงการมาแล้วนะครับก็จะได้สืบทอดในส่วนนี้นะครับในส่วนสมาคมหมอลำนะครับบ่แม่นว่าไปสืบทอดให้พวกแต่หมอลำอย่างเดียวให้สืบทอดนักศึกษานิสิตนักศึกษาประชาชนคนทั่วไปนี่ให้หมดนะครับก็จะได้ทำโครงการนี้เพื่อสนองทางกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมของเฮานะครับก็เลยมาน้องคิดนอนอ่านว่าอายุก็มากเข้าสู่มือสู่มือนะครับจะเสียจังใดมันบ่มีโอกาสที่ได้ไปสอนมองนั่นมองนี่ก็เลยถือโอกาสตั้งช่อง YouTube ขึ้นมาตั้งช่อง YouTube ขึ้นมาลองเบิ่งนะครับถึงสิมีคนเบิ่งหรือคนบ่เบิ่งก็ต้องเฮ็ดในฐานะที่เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นคนของชาติเป็นคนของชาติแล้วก็ต้องดำเนินการเผยแพร่จันโลกสืบทอดศิลปะเผยแพร่อนุรักษ์ถ่ายทอดองค์พรมดูที่
จ้าของมีความสามารถให้ลูกให้เต้าสืบทอดต่อไปขอพูดในร้ายนะครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ของFC ของแฟนคลับของคุณพ่อนี่พอมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจหลายแล้วก็สิเฮ็ดบ่เศร้าจนกลัวสิไปบ่ได้นะครับอยากถ่ายทอดองค์ผมดูม่วนนี่ให้ลูกให้หลานแม่นไปบ่ได้ก็เบิ่งทั้งช่อง YouTube ช่วงนี้มีสุขภาพจิตดีสัมผัสเห็นช่อง YouTube มานี่สุขภาพจิตดีเพราะว่าหยังได้คุยกับ FC ได้คุยกับพ่อแม่นหลายๆที่พี่ลูกเต้าให้กำลังใจพ่อบ่ว่าแต่อยู่ปัตตานีประเทศบ่ว่าแต่อยู่แคนาดาอเมริกาเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นออสเตรเลียเยอรมันแล้วก็ที่ลูกๆที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศนั่นแหละครับให้กำลังใจคุณพ่อความรู้สึกมีภาคภูมิใจจิตใจของพ่อเบิกบานย้อนลูกๆแฟนคลับแฟน FC ให้กำลังใจพ่อมากนะครับก็ขอบคุณหลายเด้อลูกเด้อเมื่อเป็นหมอลำแหลกไว้จะในน้อสีดังมุ่งมั่นในตัวเองอยู่น้ำลายขณะว่าเป็นเศร้าขณะคุณล่ะไปอยู่น้ำขณะหลับปี2ปี3ปี5ปีนะครับเอาประสบการณ์ได้แหลกไปเรื่อยๆก็ยังบ่ท่านดังอยู่ไปหลายขณะสุดท้ายก็อยู่อุบลพัฒนามีสื่อแน่มีสื่อเสียงขึ้นมาแน่ในเรื่องนกกระย่างขาวเท่ากำกาดำนั่นแหละในภูล่ำที่เป็นภูพักภูนางกันคือคุณอังคณางคุณชัยสบายแพร่บัวสดก็เลยออกมามันก็ยังบ่ทันสุดยอดอีกก็ออกมาตั้งคณะอีกนะครับไปอยู่อัน5ปีมาตั้งคณะเป็นของคณะของเจ้าของมาตั้งคณะปีพ.ศ. 2518 2519 2520ปีพ.ศ. 2521ปีน้ำท่วมเมืองอุบลแล้วปีนี้ก็จะทําทาสิท่วมอีกแล้วนี่ไหลลงมาห้อมเมืองอุบลหมดแล้วนี่เอาแต่จังใดกับปวารณาจะเสียมันถึงปีพ.ศ. 2521นะครับครับก็เลยมีโอกาสได้ไปอัดล่ําลองตามน้องทุยสารอวยพรปีใหม่เตือนสาวภาค1ภาค2ตามน้องทงเทพจังได้ดังเมื่อดังแล้วก็เป้าหมายบัดเป้าหมายคือว่าถ้าดังแล้วก็ต้องมุ่งที่สุดคืออยากได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับมิฉะนั้นขณะนี้ได้เป็นแล้วครับได้เป็นศิลปินแห่งชาติโอ้ยขอบุญญาบารมีพ่อหลวงเฮาเด้อที่ได้รับตำแหน่งนี้มาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่วงตระกูลแก่ชาวอีสานแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตำแหน่งนี้ที่รักษาให้คงทนต่อไปสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็สิขอทำต่อไปจนตัวชีวิตสิไปบ่ไหวพุ่นล่ะครับอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอบคุณ FC นะครับ FC คนรอบข้างศิลปินทุกท่านประชาชนคนทั่วไปหลายๆครับบ่ว่าจะอยู่ต่างประเทศบ่ว่าจะอยู่ในประเทศขอบคุณหลายๆเด้อมีอายุมั่นคนยืนสาธุสาธุสวัสดีครับ